ครับเราก็มาต่อกันกับสเตจ2ตอนนี้ก็เปิดหน้าต่างสเตจ2มาแล้วนะครับเริ่มเก็บน้ำหมึกกันต่อไปครับเฮ้ยตัวอะไรม่วงๆมันตัวของไอ้เจ้าบอสดูดน้ำหมึกแน่เลยครับเราต้องกันเอาลุกกำจัดมันยังไงเนี่ยเอามันยกได้หมดเลยครับมันน่าจะมีวิธีกำจัดนะครับผมว่าใส่หมวกผมก็ข้ามไปดีกว่ากำจัดมันไม่ได้แล้วก็หนีมันครับง่ายดีมันต้องกระโดดถึงนี่ครับไม่ถึงก็คว้าเส้นเลยง่ายครับเอาเกือบตกครับกระโดดกระโดดคว้าดีกว่าคว้าไปแล้วเอามันดูดอีกแล้วเฮ้ยเจ้าบอสเกลียดแม่งแรงงงถ่วงครับแรงงงถ่วงไปเยอะๆโดดดีกว่าไม่นะกระโดดไปเลยเย้ยจมน้ำครับเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งกับที่มันดูดน้ำมึกไปเอาแนวไงครับเอาแนวไงทำยังไงดีเราต้องทำแบบตะโขบตะโขบวาดเริ่มวาดตะโขบเกี่ยวได้แล้วครับเราก็กระโดดปึ๊บจะดูน้ำมึกคืนเอ้าแล้วกันขโมยน้ำมึกของพวกเราไปอีกแล้วครับโคตรโกงเลยเราเก็บใหม่ครับไม่ใช่เรื่องยากแล้วไอ้ลูกดำๆเราจะเก็บยังไงที่อยู่ข้างล่างนั่นสิครับไม่เก็บมันก็น่าจะผ่านด่านได้นะครับดีไหมใส่หมวกกันน็อกมาถึงอะไรหรือว่าจุดอ่อนมันอยู่ตรงหัววาดดูก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับงงไม่ได้ก็ไม่ได้มันยังไงเนี่ยต้องเสร็จไปดีกว่าหมักมวยอีกแล้วกระดูกขึ้นแล้วเราก็ต้องไปออกนั่นเยอะออกจะช่วยอะไรเนี่ยขึ้นไปเอ้ยวิ่งเอ้ยตกอีกแล้วต้องทำแบบขั้นใดดีไหมมันน่าจะเวิร์คจริงครับแบบนี้เลยโดดไปได้แล้วโดดกลับได้ครับนี่ก็วาดไม้แทนครับแล้วก็โดดขึ้นไปโอ้โหเว้ยได้ไปแบบนี้ก็ได้เยอะอันนึงเก็บดีไหมไม่เก็บดีกว่าเยอะลงไปก็ลงเอาวิ่งมาทำไมเอาน้ำมันเยอะไอ้สองลูกจะทำยังไงดีเก็บดีไหมอ้าวโอเคไม่น่าเลยครับไม่น่าพลาดไม่เอาก็ได้ครับเดี๋ยวเอาดิไม่เอาดีกว่าตัดใจครับนี่ก็เร็วข้ามไปเลย Let's go เฮ้ยที่มันแคบเกินไปกระโดดข้ามไหวไหมเนี่ยกระโดดอ้าวมึกหมดอนาคตเห็นแต่แสงลำไรจะไปต่อยังไงดีไม่น่าอ้าวตายเฉยการพลาดคือประสบการณ์นะ
อ้าวอยู่ดีๆก็ตายครับกระโดดปุ๊บปุ๊บตายปั๊บไม่เข้าใจเหมือนกันขอผ่านแล้วกันจะกระโดดแล้วนะกระโดดแล้วนะโอ้ยสองตัวกระโดดแล้วนะจะพลิกกล่องนี้ไม่ได้กระโดดกระโดดเด้กระโดดเฮ้ยมันจะตกอีกแล้วกระโดดอ่ารอดมีแพ้ด้วยมีแพ้เออมันแพ้อ๋อกดเดินไปด้านหน้าแพ้ก็เลื่อนครับเลื่อนตามไปด้วยอ๋อเยอะๆๆๆเกือบตกไงล่ะไปเดินไปเดินไปกระโดดเดินไป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 เรื่อยๆเดินไปเดินไปอ๋อกระโดดเดินไปเดินไปแล้วก็แพมันก็เลื่อนไปติดอยู่เรื่อยๆเดินข้างหน้าเดินข้างหน้าเอาดูน้ำมืดอีกแล้วมองมันว่าต้องยืนบนเส้นครับภาพโผล่อยู่ไปเอาได้เลยแรมแรมแรมเยอะเยอะกระโดดลงมาดีนี่ขีดเส้นดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวจะตกน้ำผมแปมครับเอามีเฟืองด้วยเป็นเฟืองทำอย่างไรดีขีดไปทางนั้นลงกั้นไม่ดีไหมแบบนี้ปุ๊บตามไปดีกว่าไม่ได้แค่แบบนี้นะได้ดีมากแล้วก็อย่างนี้อีกทีก็ได้อยู่นะแล้วก็ดูนี้แล้วก็วาดปุ๊บนิ่งเลยครับมันดูดอีกแล้วโอ้มีลิงด้วยถ่ายรูปถ่ายรูปแชะแชะถ่ายดีแชะนั่นรอมีความเฟืองอีกแล้วก็ใช้เทคนิคเดิมแบบนี้เยอะ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 โอ้โหมันกระดุกกระดิกได้เท่านั้นเหรอหมดปัจจัยเลยครับกระโดดปุ๊บพอถึงป้ายดูดมืออีกว่าแล้วเฉียวเยอะเยอะเยอะถอยตั้งหลักเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอ้าวผ่านแล้วครับสเตจ2นั่นคือเส้นชัยของเราแต่ทำยังไงเราถึงกระโดดดึงๆเข้าเส้นชัยได้แล้วเนี่ยไม่น่าเลยครับเอาได้แล้วครับเส้นชัยจบแล้วครับ